เปิดตำนานคนสองหน้าผู้มีหน้าปีศาจคอยกระซิบจะต้องฆ่าตัวตายเปิดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของเอ็ดเวิร์ดมอร์เด็กชายหนุ่มรูปงามผู้เพียบพร้อมแต่เกิดมาพร้อมใบหน้าปริศนาที่ด้านหลังศีรษะคอยกระซิบเรื่องราวต่างๆจนเขาต้องฆ่าตัวตายเป็นที่รู้กันดีว่าโลกของเรายังมีเรื่องราวประหลาดอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับการไขปริศนาและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องเล่าของเอ็ดเวิร์ดมอร์เด็กชายหนุ่มชาวอังกฤษที่เกิดมาพร้อมใบหน้าอีกหนึ่งที่อยู่ด้านหลังกะโหลกศีรษะใบหน้ามันไม่ใช่เนื้องอกหรือแฝดกินแฝดแน่นอนเพราะใบหน้าที่ว่าสามารถแสดงความรู้สึกพูดคุยกินอาหารและยังสามารถร้องไห้โฮจนน้ำตาหยดแม่ได้อีกด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับมอเด็กปรากฏครั้งแรกในฐานะเรื่องสั้นของชาลโลตินฮิวเดดซึ่งถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ The Boston Postซึ่งเป็นบทความที่รวบรวมมนุษย์พันประหลาดเอาไว้มากมายโดยชาวก็ได้อ้างว่าทุกอย่างที่เขาเขียนคือเรื่องจริงที่อ้างอิงมาจากรายงานในวารสาร Royal Scientific Society ภายหลังในปี1896มีสารานุกรมการแพทย์ชื่อความผิดปกติและความแปลกประหลาดทางการแพทย์เขียนโดยจอร์ดเอ็มโกลซึ่งมีการเล่าเรื่องของเอ็ดเวิร์ดมอร์เด็กเอาไว้ดังนี้เอ็ดเวิร์ดมอร์เด็กเป็นชายหนุ่มในตระกูลสูงศักดิ์ของอังกฤษมีหน้าตาหล่อเหลาเฉลียวฉลาดและมีพรสวรรค์ด้านดนตรีอย่างน่าเหลือเชื่อแต่น่าเสียดายที่เขาต้องพบกับชะตากรรมสุดเศร้าเพราะเกิดมาพร้อมกับใบหน้าพิเศษที่อยู่ด้านหลังศีรษะของเขานั่นเองใบหน้าด้านหลังของเอ็ดเวิร์ดดูอย่างไรก็เป็นใบหน้าของคนจริงๆมันชัดเจนและมีสติสัมปชัญญะเป็นของตัวเองจนถึงขนาดที่สามารถพูดคุยกินอาหารและร้องไห้ได้เป็นวักเป็นเวรเอ็ดเวิร์ดเรียกมันว่าแฝดปีศาจบางก็ว่าแฝดปีศาจของเขาเป็นใบหน้าของผู้ชายในขณะที่บางแหล่งบอกว่ามันเป็นใบหน้าของหญิงสาวหน้าตาสะสวยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเอ็ดเวิร์ดก็ไม่เคยได้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนคนปกติทั่วไปเขาเล่าว่าแฝดปีศาจมันจะกระซิบกระซาบด้วยน้ำเสียงคล้ายทูตนรกบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษและเรื่องราวชวนขนหัวลุกในทุกคืนเอ็ดเวิร์ดเคยขอร้องให้แพทย์หลายรายผ่าตัดเอาหน้าปีศาจนี้ออกไปจากชีวิตแม้ว่าตัวจะต้องตายเขาก็ไม่เสียใจแต่น่าเสียดายที่ไม่เคยมีแพทย์คนไหนกล้าทำตามที่เขาขอจนกระทั่งเขาตัดสินใจปลิดชีพตัวเองในวัย23ปีพร้อมทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งในจดหมายระบุว่าขอให้นำหน้าปีศาจนี้ออกจากร่างกายของเขาและเผาทำลายมันทิ้งเสียอย่าให้มันติดไปกับตัวเขาตอนฝังศพเพราะเขากลัวเหลือเกินว่ามันจะยังคงตั้งหน้าตั้งตากระซิบกระซาบเรื่องขนพองสยองเกล้าให้เขาฟังในหลุมศพต่อไปและตามคำขอครอบครัวจัดการให้ศพของเอ็ดเวิร์ดถูกฝังไว้ใต้ดินของที่ฝังกลบขยะโดยไม่มีป้ายหลุมศพหรือแผ่นหินใดๆที่จารึกชื่อของเขาเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งที่น่าฉงนอย่างยิ่งที่คนคนหนึ่งเกิดมาพร้อมกับใบหน้าปริศนาถ้าคุณอยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe
จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเราค่ะ